อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe Facebook เมาเรื่องวุ่นกับคุณลูกหมูและ YouTube เมากับคุณลูกหมูเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถ้าสนใจติดต่อการวางแผนการเงินหรือการลงทุนติดต่อที่เบอร์โทรหรือส่งข้อความมาหาเราได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ FC ของรายการเมาเรื่องหุ้นกับคุณลูกหมูนะคะเราพบกันทุกวันพฤหัสเวลา 17:00 นนะคะที่ทุกท่านห้ามพลาดแต่บางครั้งลูกหมูก็พลาดบ้างนะคะไปซ่อมล่างบ้างอะไรบ้างติดประชุมบ้างนะคะแต่วันนี้เนี่ยมันมีประเด็นสำคัญที่โอ้ไม่เล่าไม่ได้เลยค่ะท่านผู้ชมค่ะตั้งแต่เมื่อวานแล้วตื่นเต้นมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหหุ้นทำไมตกมาแรงหุ้นอะไรเอ่ยแดงเป็นวันที่2แล้วแรงมากนะคะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าท่านผู้ชมรู้นะว่าลูกหมูจะพูดหุ้นอะไรแต่จริงๆน่าจะรู้แล้วเพราะโฆษณาไปแล้วนะคะวันนี้เนี่ยสำหรับเขาเนี่ยราคาตกลงมาต่ำสุดก็คือ57.75 บาทนะคะทำนิวโลนะคะแล้วก็ปิดที่48.50 บาทโทษทีนะคะราคาต่ำสุดโลวันนี้คือ 47.75 นะคะโอ้โหซื้อแล้วเรานั่งเฝ้าเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เอ๊ะเรารู้อยู่แล้วว่างบมันไม่ดีแล้วออกมาก็ไม่ดีจริงๆด้วยนะคะแล้วไม่ดีตรงไหนไม่ดีอย่างไรนะคะถึงทำให้หุ้นเนี่ยตกแรงขนาดนี้นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้เราโชคดีมากนะคะครูเอิร์นเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยทำอยู่เรื่องนี้พอดีเรื่องนี้น่าจะเป็นเคสสตาร์ดี้นะคะก็บอกแบบว่าบอกลูกหมูมาลูกหมูบอกว่าครูเอิร์นขาถ้ามันไม่เหนื่อยมากครูเอิร์นจับเลยนะคะครูเอิญเนี่ยค่ะคือครูเอิญสุริยะฉายนะคะเจ้าของเพจไลฟ์สต็อกนะคะถ้าตามเพจนะคะเพราะตอนนี้ลูกหมูก็พยายามให้ทุกท่านลองดูงบก่อนที่จะซื้อหุ้นด้วยนะคะแต่วันนี้เรามาคุยกันว่า KCE มีประเด็นอะไรสวัสดีค่ะครูเอิญสวัสดีครับพี่ลูกหมูครับสวัสดีผู้ชมทางบ้านทุกท่านด้วยครับค่ะเป็นยังไงคะวันนี้เจอ KCE เข้าไปนะคะวันนี้เนี่ยค่ะเราก็รอความหมายจากครูเอิญนะคะว่าไอ้ KCE มันมีประเด็นอะไรที่นี่ต้องบอกนักลงทุนให้รู้แล้วดูยังไงบ้างค่ะโอเคนะครับก็อย่าง KC เราคงทราบกันนะครับว่างบออกมาค่อนข้างผิดหวังนะครับแล้วก็หลังจากที่ประกาศงบออกมาเสร็จปุ๊บหุ้นก็ลงติดต่อกัน2วันไอ้วันแรกที่ประกาศงบเสร็จปุ๊บคนก็ตกใจอ่ะก็งบไม่ได้ดีตามคาดก็คือเท่าที่ซาวเสียงจากนักวิเคราะห์เนี่ยก็งบของ KC ก็ติดลบไป20%กว่านะก็คือจากที่นักวิเคราะห์คาดไว้แล้วคราวนี้เนี่ยพอเขาวิเคราะห์พองบออกเสร็จปุ๊บเนี่ยทางบริษัทเนี่ยเขาจะจัด analyst meeting ก็คือหมายความว่าเชิญนักวิเคราะห์ไปฟังวิสัยทัศน์ของธุรกิจแล้วก็สอบถามงบที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงอันนี้เนี่ยนักลงทุนทั่วไปอย่างเราเนี่ยก็คงไม่ได้เข้าไปฟังนะครับเพราะว่าเขาเชิญ analyst ที่มีไลเซนส์หนึ่งเข้าไปฟังได้นะก็อันนี้พอไปฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าที่ของนักลงทุนเราคือว่าเราต้องติดตามต่อว่าแล้วภาพที่ได้เป็นยังไงบ้างนะครับตอนนั้นเนี่ย analyst ต่างๆเนี่ยเขาก็ถ้าเกิดว่านักลงทุนที่ติดตาม KC อยู่แล้วเนี่ยนะครับหรือว่ามีหุ้นในพอร์ตเนี่ยก็ควรต้องรีบฟังรายการหุ้นต่างๆตั้งแต่ตอนเช้าเลยเพราะว่าเขาจะไปเอามาเล่าแต่ตอนเช้านะครับเพียงว่าผมไปฟังมาแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเป็นไงบ้างหรือไม่ก็คือว่าอีกวิธีนึงก็คือว่าเราไปอ่านบทวิเคราะห์อันนี้จะเป็นทางที่จะช่วยเราได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดหุ้นตัวใหญ่ๆที่มี analyst meeting เนี่ยยังไง analyst เข้าไปอยู่แล้วพอไปเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เดี๋ยวนี้เขาเร็วนะครับเขาเขียนบทวิเคราะห์เร็วมากดังนั้นเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะมองไปข้างหน้าได้ว่า KCE เนี่ยหลังจากที่หุ้นตกแล้วเนี่ยมันคือวิกฤตหรือโอกาสให้เราจะได้แบบไปตัดสินใจได้ว่าเป็นอย่างไรนะครับก็โทนจากที่ไปฟังมาคร่าวๆผมเอาคร่าวๆก่อนแล้วกันก็คือว่าโทนที่ฟังมาคร่าวๆคือว่าQ4 ที่ว่าไม่ค่อยดีแล้วนะครับมันก็ยังต่อเนื่องไปยัง Q1 ดังนั้นเนี่ยในการลงทุนหุ้นเราก็เล่นอนาคตถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรารู้ว่า Q1 มันจะไม่ดีเนี่ยเป็นทุกท่านก็อยากจะขายหุ้นไหมก็อาจจะต้องมีแบบเฮ้ยมีการแบบจะแบบอาจจะมีการเฮ้ยอาจจะตัดสินใจขายไปก่อนใช่แล้วค่อยแล้วค่อยแบบหาจังหวะอีกทีนึงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วในการลงทุนหุ้นเนี่ยสิ่งสำคัญนอกจากคราวที่เราพูดถึงเรื่องกำไรที่ผ่านมาแล้วเนาะแต่คราวนี้เนี่ยในวันนี้เนี่ยเราก็จะคุยถึงเลยว่าแล้วแนวโน้มกำไรในอนาคตเนี่ยจริงๆแล้วตัวนี้สำคัญมากมีผลต่อราคาหุ้นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะดังนั้นเนี่ยก็คือว่าเราพอเรามองภาพไป Q1 ตอนนี้เราก็อยู่ Q1 ถูกต้องไหม Q1 2023ก็จะเกือบจะถึงครึ่ง Q แล้วพอไปฟังKC ออกจัด Analyst Meeting เนี่ยมันก็จะพอเดาได้ว่าQ1 ผ่านมาครึ่ง Q จะครึ่ง Q อยู่แล้วเนี่ยภาพน่าจะเป็นยังไงพอส่งสัญญาณมาเสร็จปุ๊บมันก็เสียงซาวมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เลยนักวิเคราะห์ก็เลยปรับประมาณการลงกันทั้งนั้นเลยนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าตกมาข้อที่หนึ่งเลยค่ะที่อาจารย์เอิญแบบว่าลูกหมูชอบคำนี้นะคะวิกฤตหรือโอกาสแล้วก็ตามด้วยว่าเฮ้ยพอผ่านไปแล้วเนี่ยเราแทนที่ว่าเราจะดูจากอดีตไม่ดูละดูเลยว่าเฮ้ยคิวต่อไปเนี่ยจะดีหรือไม่แต่อารมณ์ดูแล้วฟังแล้วเฮ้ยมันอาจจะไม่ดี
ถูกไหมใช่ใช่ครับใช่ก็คือจากตัวเลขที่เขาให้นะคือตอนช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ย KC เขาโตค่อนข้างเยอะเขาโตมาโดยเฉลี่ยถ้าจำไม่ผิดก็ปีละประมาณสัก 10-20% ประมาณนี้แต่พอได้ภาพของ Q1 เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาปรับภาพของปี 2-3 ก็คือปีปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยโตประมาณสัก 4-5% เท่านั้นเองโหแสดงว่าจากบริษัทเนี่ยที่เคยทำกำไรดีๆเติบโตได้เยอะเนี่ยหรือเป็นบริษัทที่เติบโตได้เรื่อยๆแล้วมันก็ยังมีปัจจัยกดดันต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเงินเอ่ยเรื่องของค่าทองแดงเอ่ยก็ตามนะครับคือก็เลยทำให้แบบว่าKC เนี่ยก็จะทำให้แบบไม่ได้เป็นหุ้นที่เติบโตสูงน่าสนใจเหมือนในอดีตที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งก็คือว่า KCE เนี่ยตอนนี้ที่เราถ้าเกิดเรากลับไปดูค่า PE ของหุ้นเอทนิคทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเดลต้าต้องนับแล้วกันนี่คือแพงเอาคาสไปเลยนะฮะนี่แต่ว่า KCE HANA เอออะไรก็ตาม SBI เลยก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะ KCE เนี่ยถ้าเราไปดู PE เนี่ยไม่ได้ถูกนะฮะดังนั้นเนี่ยพอ PE ไม่ได้ถูกก็เปรียบเสมือนว่าเรากำลังซื้อของที่มันพรีเมียมนะเหมือนเราเคยซื้อของแพงเหมือนเราไปกินร้านบุฟเฟ่ต์แพงพอไปกินแล้วบุฟเฟ่ต์มันแพงแล้วก็คาดหวังสิ่งดีๆที่เราจะได้ถูกต้องไหมดังนั้นเนี่ยพอเราไปดูคาดหวังแบบเราซื้อ KC ด้วยราคาแพงเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วมันไม่ได้โตอย่างที่เราคิดดังนั้นเนี่ยมันก็ควรจะปรับความแพงของมันอะลงมาตอนนี้ก็คือตลาดก็เลยทำการเขาเรียกว่ามีการปรับราคา PE ปรับนักวิเคราะห์ก็ปรับเป้าลงมาแล้วก็ปรับ PE ของ KC ลงมาเพราะว่าจากแต่เดิมที่เราเคยให้ PE เขาสูงเพราะว่าเขาเป็นบริษัทที่เติบโตดีนะครับแล้วก็จะเติบโตไปเรื่อยๆแต่ว่าพอเป็นภาพ 2-3 เสร็จปุ๊บเนี่ยได้โทนจากนักวิเคราะห์เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือว่ามันไม่ได้โตเยอะนะผู้บริหารก็ให้ภาพไว้ว่าไม่น่าโตเยอะแล้วถ้าเกิดเราดูปัจจัยภายนอกจริงๆแล้วเนี่ย KCE เนี่ยถ้าเกิดเราดูปัจจัยภายนอกก่อนที่งบจะออกเนี่ยเราก็จะควรจะต้องเอะใจเล็กๆนะอย่างน้อยอ่ะ KCE เป็นหุ้นส่งออกนะครับเราคงรู้อยู่แล้วว่า KCE หุ้นส่งออกทำอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ทุกท่านคงพอรู้คร่าวๆแล้วอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราศึกษาเพิ่มเติมนิดนึงเนี่ยเราก็จะรู้ว่า KCE อ่ะใช้ทองแดงอ่ะเป็นต้นทุนนะใช้ทองแดงเป็นต้นทุนนะดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือว่าถ้าเป็นหุ้นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสิ่ง3สิ่งหลักๆที่เราควรต้องติดตามเลยคือตัวเลขการส่งออกหนึ่งควรต้องติดตามก่อนว่าโดยภาพรวมแล้วอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยส่งออกดีไหมนะครับก็คือว่าข้อมูลตรงเนี้ยเราสามารถติดตามได้เร็วก่อนงบออกนะครับเพราะว่าทางกรมต่างๆเนี่ยกรมเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีตัวเลขตัวนี้ออกให้อยู่แล้วนะนี่ผมเล่าเรื่องของตัวเลขการส่งออกสามารถเซิร์ชได้ครับว่าตัวเลขการส่งออกเนี่ยผมก็มีคลิปทำอธิบายวิธีการดูไว้ให้เราด้วยใน YouTube สามารถดูเพิ่มเติมได้ดังนั้นเนี่ยก็คือว่าถ้าเรารู้ภาพการส่งออกเนี่ยเขาก็พูดไว้ชัดเจนเลยว่าเดือนธันวาคมเนี่ยการส่งออกของเราอ่ะมันเริ่มดรอปมันดรอปตัวลงใช่แล้วมันไม่ได้ดรอปเป็นเดือนแรกนะมันเริ่มดรอปตั้งแต่เดือนตุลาก็คือไตรมาส4อ่ะก็คือมันเริ่มดรอปตั้งแต่ตุลาพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาไล่ลงมาเรื่อยๆก็คือเป็นกราฟแนวขาลงมาเรื่อยๆเลยดังนั้นเนี่ยพอเรารู้ตังหิดใจแล้วว่าเฮ้ยการส่งออกอ่ะภาพรวมมันไม่ดีใช่ไหมคราวนี้เนี่ยเราก็ต้องไปเจาะว่าแล้วอิเล็กทรอนิกส์เป็นยังไงบ้างอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยทั้งปี65ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันทั้งปีนะมันเป็นบวกได้แต่เฉพาะเดือนธันวาเนี่ยมันติดลบก็แสดงว่าอ๋อมันแผ่วไปในตอนเดือนปลายปีเราก็ต้องเริ่มเอะใจอย่างนี้แล้วเฮ้ยส่งออกแหละมันเริ่มลงด้วยมันลงใช่คือไอ้ข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลที่เราควรเนี่ยต้องรู้อ่ะก่อนงบออกอย่างน้อยเนี่ยให้เราแบบพอทำใจได้ระดับนึงว่างบอ่ะมันน่าจะออกมาโทนดีหรือโทนไม่ดีนะอันนี้ก็คือว่าข้อที่หนึ่งก็คือเรื่องของตัวเลขการส่งออกถัดมาก็คือเรื่องของค่าเงินบาทหน้าค่าเงินบาทถ้าใครจำได้เนี่ยค่าเงินบาทเนี่ยมันเริ่มที่จะแข็งค่าหมายความว่าตัวเลขมันน้อยลงนะก็คือจากเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยเด้งไปแถวประมาณสัก3.7-3.8 ประมาณนี้แล้วตอนนี้มันก็ค่อยๆลดลงมาหมายว่าตัวเลขน้อยลงเนี่ยก็คือว่าเงินบาทแข็งขึ้นแล้วคราวนี้ KCE เป็นส่งออกใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยเวลาเขาได้เป็นเงิน US เขาก็ต้องคอนเวิร์ตเป็นเงินบาทก็คือว่าแลกเป็นเงินบาทกลับขึ้นมาพอแลกเป็นเงินบาทกลับขึ้นมาเสร็จปุ๊บค่าเงินบาทมันแข็งขึ้นก็คือว่าแลกอ่ะได้น้อยลงแล้วเนี่ยสองปัจจัยเนี่ยก็กดดันของตัว KCE ระดับนึงแล้วอีกอันหนึ่งนะคะคือบางทีเราอาจจะนึกอย่างนี้ถ้าเกิดค่าเงินบาทเนี่ยสมมติได้บาทหนึ่งเนี่ยแลกได้3.8เนี่ยกับบาทหนึ่งได้แลกได้3.4ฉะนั้นเนี่ยถ้าบาทหนึ่งแลกได้3.4กำไรก็จะหายไป4 บาทใช่นะดังนั้นเนี่ยก็คือถูกต้องครับก็คือต้องเข้าขายเป็นหน่วย US ดอลลาร์เนี่ยเยอะมากค่ะดังนั้นเนี่ยก็คือการที่เงินบาทเขาเปลี่ยนแปลงพอไปนิดหน่อยเนี่ยก็ทำให้มีผลกระทบต่อกำไรเขาค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยก็ตัวสำคัญ2ตัวแรกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
มาดูอีกตัวนึงคือตัวสำคัญคือตัวต้นทุนจริงๆต้นทุนเขามีหลายอย่างนะครับไม่ใช่เป็นทองแดงอย่างเดียวนะก็จะมีเรื่องของตัวบอร์ดพลาสติกของเขาด้วยแต่เอาถ้าเกิดเอาแบบภาษามันคนสามัญชนเข้าใจง่ายๆอ่ะที่เป็นต้นทุนหลักๆของเขาอ่ะคือทองแดงผมว่าถ้าเกิดเราเป็นคนภายนอกในการดูอ่ะดูทองแดงดูทองแดงเป็นหลักๆเนี่ยผมว่าก็ได้ประเด็นดีเหมือนกันดังนั้นเนี่ยตัวทองแดงเนี่ยถ้าเราลองไปหากราฟดูหรือว่าลองดูในบทวิเคราะห์ก็ได้เพราะว่าใน KC ในเว็บเซตเนี่ยเขามีบทวิเคราะห์ให้นะเซตเทรดเขามีบทวิเคราะห์ให้นักวิเคราะห์เขาก็แปะภาพกราฟทองแดงมาให้ก็สังเกตว่าทองแดงเดี๋ยวผมให้ฟังแล้วกันนะทองแดงเนี่ยตอนช่วงปลายปีอ่ะมันเป็นขาขึ้นดังนั้นเนี่ยต้นทุนสูงขึ้นส่งออกได้น้อยลงแล้วก็ค่าเงินบาทก็แข็งขึ้นอีก3ปัจจัยที่กระทบหลักๆของ KC ไม่มีดีสักตัวดังนั้นเนี่ยก็คือว่าเวลาที่เราจะต้องลองงบ Q4 ดังนั้นเนี่ยเราถ้าเป็นไปได้อ่ะเราสามารถที่จะหาข้อมูลอะไรบางอย่างที่ทำให้เราอ่ะเดางบได้บ้างไหมนะถ้าเกิดว่าเป็นหุ้นบางตัวเนี่ยหลักการง่ายๆคือว่าก่อนที่งบจะออกอ่ะหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่เราสามารถที่จะหาข้อมูลบางอย่างมาเดาได้ไหมถ้าเป็นธุรกิจใหญ่ๆอย่างเช่นอิเล็กทรอนิกส์ท่องเที่ยวเกษตรกรรมที่มีราคาต่างๆพวกนี้แท็กได้อะไรเงี้ยนักท่องเที่ยวแท็กได้ราคาผลพืชการเกษตรแท็กได้นะอัตราการบริโภคของผู้บริโภคแท็กได้อะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมีตัวเลขพวกนี้อย่างเงี้ยเราควรจะต้องไปดูดังนั้นเนี่ยแต่ละหุ้นเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยอ่ะที่ค่อนข้างแตกต่างกันเราก็ต้องไปติดตามว่าไอ้หุ้นตัวนี้ที่เราสนใจลงทุนเนี่ยเขามีตัวเลขอะไรที่สำคัญบ้างดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราพอรู้ตัวเลขตัวนี้หาจากตัวนี้มาได้ก่อนก็ทำให้เราอ่ะสามารถที่จะพอเดาๆงบได้บ้างว่ามันน่าจะออกในโทนบวกหรือโทนลบแต่มันก็แต่ทุกท่านก็ไม่ต้องซีเรียสว่าจะต้องถูกต้อง 100% จริงๆก็งบออกมาผิดคาดมันก็มีแต่คราวนี้เราจะได้จัดเตรียมใจแล้วก็ทำใจรอไว้ก่อนว่าเฮ้ยเรางบที่ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยก็อย่าง KCE เนี่ยผมก็ยกตัวอย่างให้ว่าอย่าง KCE เนี่ยตาม3ตัวเนี่ยก็จะพอเดาได้ว่างบเป็นไงค่ะคุณครูเอิญคะครูเอิญพูดประเด็นดีมากสำหรับนักลงทุนที่สนใจอยากจะลงหรืออยากจะตามตัวนี้ต่อซึ่งจะเป็นหุ้นที่แข็งแรงคือต้องบอกว่าเป็นหุ้นพื้นฐานเลยนะนะคะอาจจะเจอกระทบแบบนี้ทีนี้สิ่งที่ต้องตาม3เรื่องเนี่ยเรื่องตัวเลขส่งออกซึ่งครูเอิญก็มีในเว็บนะคะเล่าหรือตัวเลขทางธนาคารแห่งประเทศไทยที่ออกทุกสิ้นเดือนนั้นก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ข้อที่หนึ่งว่าแนวโน้มการส่งออกเนี่ยตัวเลขเป็นยังไงสองก็มาดูเรื่องค่าเงินเรื่องค่าเงินเราก็หาสารได้ง่ายอยู่แล้วใช่ค่าเงินค่อนข้างดูง่ายครับแล้วก็ข้อที่สามเรื่องต้นทุนของเขาก็คือทองแดงนั่นเองสามข้อนะคะท่านผู้ชมถ้าจะเล่นตัวนี้ตามให้ดีๆดูให้ชัดๆติดกันตลอดเพื่อวิกฤตเป็นโอกาสก็ได้สรุปได้แล้วในสามข้อใช่แล้วยังไงต่อคะดังนั้นเนี่ยก็คือว่าเราค่อยๆติดตามหุ้นตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยอย่างเช่นตอนนี้พอราคามันลงมาก็แปลว่าเนื่องจากว่าเฮ้ยอย่างของ KC เนี่ยก็ค่อนข้างผิดหวังแล้วก็มองไปในไตรมาส1ก็จะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพี่แต่ว่านักวิเคราะห์เขาก็ให้ประเด็นเปิดไว้หน่อยก็ว่าจากที่เขาไปฟังมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือว่าเขาก็มองว่าครึ่งปีหลังอ่ะของ KCE เนี่ยน่าจะกลับมาได้ดังนั้นเนี่ยเราก็เริ่มรู้แล้วว่าพอมันลงไปข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเทคออฟกลับขึ้นมาได้ดังนั้นเนี่ยตอนที่ราคาหุ้นลงมาเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสที่เราอ่ะไปทำกันบ้านดูว่าแล้วราคาเหมาะสมของเขาอ่ะควรจะเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะลูกหมูเสริมครูนิดนึงนะคะที่เมื่อกี้ที่เล่าท่านผู้ชมฟังเนี่ยเราอยู่กับ KCE มานานมากเลยนะแล้วนะจ่ายเงินปันผลด้วยอดีตอ่ะในปี2016อ่ะเขาไล่ไปถึงราคา65บาทครูเชื่อมั้ยแล้วพอลงมาครึ่งนึงเนี่ยเฮ้ยลงมา30 40เนี่ยลูกหมูก็ทยอยซื้อนะต้องบอกว่าทยอยลงทุนนะคะผลปรากฏว่าปี2020น่ะให้ทายราคาโลเขาตรงลงไปถึงไหนเกือบแถวบริเวณ19บาทเนี่ยโหลงไปเยอะมาก19บาทเลยค่ะช่วงโควิดอ่ะเนาะค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยปี2021ค่ะก่อนโควิดนะคะนางทยานขึ้นไป95โอ้โหจาก95จาก95เหลือ19บาทจาก65เหลือ19นะคะจาก19ขึ้นไป95นะคะสุดยอดเป็นไงล่ะแล้ววันนี้นะวันนี้เหลือที่48บาท50วันนี้คำถามถามว่าถ้าลูกหมูเห็นภาพนี้ลูกหมูบอกว่าขออีกสักครั้งหนึ่งขออีกสักครั้งหนึ่งคือการดูและการตามเนี่ยมันสำคัญมากๆนะคะแต่ว่าจุดที่จะเปลี่ยนแล้วจะกลับมาเนี่ยลูกหมูว่า3ข้อที่เราคุยกันเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญถ้าแนวโน้มมันธุรกิจดีขึ้นหรือตัวเลขมันส่งออกดีขึ้นค่าเงินบาทอ่อนนะหรือทองแดงถูกเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวนี้กลับมามีบทบาทในเขาเรียกว่าสังเวียนการลงทุนอีกรอบหนึ่งนั่นนะคือใช่ครับคือจริงๆแล้ว KCE เนี่ยก็ถือว่าเป็นหุ้นก็ถือเป็นหุ้นใหญ่พิมพ์นิยมนะครับก็คือหมายความว่าก็เป็นหุ้นที่กลับมาได้เรื่อยๆก็เพียงแต่ว่าเขาอาจจะผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ
แล้วก็ตัวที่มากระทบอ่ะนิดนึงดังนั้นเนี่ยก็คือสำหรับ KCE เนี่ยถ้าเกิดว่าเราคอยติดตามเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าสมมุติเราตั้งใจจะซื้อลงทุนยาวๆนะไปกับธุรกิจเนี่ยช่วงไหนที่เขาแบบแย่ๆเราต้องทำการบ้านหรอเพราะว่าเวลาลงทุนเนี่ยเราก็ต้องทำการแบบเขาเรียกไงคิดซ้อนชั้นกับคนอื่นนิดนึงตอนช่วงดีๆเนี่ยถ้าเราไปไล่ซื้อเนี่ยก็แปลว่าเรากำลังซื้อของแพงมีโอกาสติดดอยสูงใช่ไหมที่แต่ว่าตอนช่วงที่เขาอาจจะยังไม่ค่อยดีช่วงเขาเรียกว่าอย่าเรียกว่าดีเรียกว่าเพียงพำนิดหน่อยดีกว่าเพราะว่ามันก็มีโอกาสเพราะว่าสิ่งที่กระทบกับของ KC เนี่ยมันมี3ตัวใช่ไหมอย่างที่ผมได้ฟังมีส่งออกมีค่าเงินแล้วค่าทองแดงซึ่งทั้ง3ตัวเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะมีขึ้นมีลงใช่ไหมมันไม่ใช่สิ่งที่แบบเฮ้ยลงแล้วขึ้นไม่ได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่กระทบกับปัจจัย KC อ่ะมันมีขึ้นมีลงตลอดดังนั้นตอนที่เขาเพียงพำอ่ะเรียกว่าเพียงพำแล้วกันเพราะว่าพลาดนิดหน่อยดังนั้นเนี่ยก็คือว่าเราอ่ะก็คือลองทำกันบ้านดูว่าเออราคาเหมาะราคาเนี้ยเราเค้าเรียกไงยอมรับได้ไหมเอออะไรประมาณนี้ดีกว่าค่ะแล้วในแง่ของงบอะค่ะหน้าตางบเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงบ้างคะครูเอิญก็คือประเด็นสำคัญเลยครับคือสำหรับตัวงบของ KC อีกตัวหนึ่งที่เราควรจะต้องไปดูเนี่ยก็คือว่าอัตรากำไรขั้นต้นเออตัวนี้สำคัญมากอัตรากำไรขั้นต้นนะใช่นะอัตรากำไรขั้นต้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยก็คือยอดขายหักด้วยต้นทุนขายต้นทุนขายต้นทุนขายก็รวมทุกอย่างก็พวกทองแดงพวกอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยก็คือว่าเราดูทางภาษาเขาเรียกว่า gross profit margin หรือว่า GPM นะเราจำภาษาก็ภาษากรีกง่ายว่า GPM ภาษาไทยเรียกว่าอัตรากำไรขั้นต้นตัวนี้คือคีย์สำคัญดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติเราไปไล่ดูงบใช่ไหมก็คือว่าในบทวิเคราะห์เนี่ยเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะพอดีผมทำตัวเลขก่อนเดี๋ยวผมไล่ฟังดีกว่าในบทวิเคราะห์เนี่ยเขาทำตัวเลขกำไรขั้นต้นเนี่ยเดี๋ยวผมให้ฟังคร่าวๆแล้วกันว่าปีหกเอาปีไปเอาปีที่กำไรเขาค่อนข้างดีๆดีกว่าปีที่ไป90กว่าบาทใช่ไหมปี21ใช่ไหมพี่ปีนั้นเนี่ยกำไรขั้นต้นเขาอะ 26.6% ประมาณเกือบ 27% ดีกว่าเกือบ 27% เฉพาะยอดขายลบกับต้นทุนการผลิตใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็คือกำไรขั้นต้นก็คือเหมือนประมาณว่าต้นทุนการผลิตเราขายของ100บาทเนี่ยเราหักเฉพาะต้นทุนของเราเนี่ยเราไปทะแล้วเนี่ยแล้วเหลือกำไรเท่าไหร่เหลือ 26.6%ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะก็ปีนั้นก็เป็นปีที่แบบราคาหุ้นแบบเพอร์ฟอร์มมากคราวนี้มาดูปี65ทั้งปีปี65ทั้งปีเนี่ยเขาทำกำไรขั้นต้นเนี่ยทั้งปีเลยอันนี้แบบทั้งปีเลยนะก็คือทำกำไรขั้นต้นเนี่ย 22.8% ก็ประมาณ 23% ใช่ไหมคราวนี้เดี๋ยวผมหาตัวเลขของ Q4 นิดนึงนะ Q4 เนี่ยนะเขาทำกำไรขั้นต้นเนี่ยอยู่ที่ 21%ดังนั้นเนี่ยก็คือแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ย Q4 ก็เป็น Q ที่ทำการฉุดกำไรขั้นต้นของทั้งปีลงมาค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยเวลาเราตามตัวนี้เสร็จปุ๊บแบบแล้วเราจะรู้ว่ามันจะฟื้นแล้วหรือยังเนี่ยนะถ้าเกิดสมมติเราแบบเราไม่รู้อะว่าเราไม่สามารถที่จะไปรู้ว่าเฮ้ยบอททอมมันอยู่ตรงไหนเนี่ยวิธีการดูว่ามันจะฟื้นหรือไม่ฟื้นเนี่ยเราคอยติดตามว่าอัตรากำไรขั้นต้นอะเขาอะดีกลับมาโอเคขึ้นแล้วยังโดยเฉลี่ยของ KCE เนี่ยถ้าเกิดเราไปดูธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาจะกำไรขั้นต้นโดยประมาณสัก22 24 25ประมาณเนี้ยนะถ้าเกิน25ขึ้นไปก็ถือว่ายิ่งดีมากแต่ถ้าเกิดว่า22เนี่ยก็ถือว่าอ่ะพอรับได้แต่ถ้าเกิดต่ำกว่านั้นก็ถือว่าไม่ค่อยดีอย่างตอนนี้มัน21กว่าๆแล้วก็ในบทวิเคราะห์เนี่ย analyst meeting เนี่ยก็ไปลองคิดตัวเลขมาว่าเอ้ย Q1 เนี่ยอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยมันน่าจะดรอปไปกว่านี้อีกดังนั้นเนี่ยก็คือแปลว่าตอนนี้ก็คือว่ายังอยู่ในช่วงที่ยังเขาเรียกว่าผลประกอบการเนี่ยยังอยู่ในช่วงที่เป็นขาลงอยู่อันนี้เนี่ยพอผลประกอบการเป็นขาลงเสร็จปุ๊บเนี่ยราคาหุ้นก็คือสะท้อนอนาคตไปก่อนก็คือรู้ว่าเดี๋ยว Q1 ไม่ต้องประกาศอ่ะก็น่าจะเดาได้ว่าเออกำไรก็น่าจะดรอปทั้งเขาเขียนเลยนะเขาดรอปทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q หมายความว่า Q4 ที่เราว่าแย่แล้วอ่ะ Q1 ที่จะประกาศออกมาเนี่ยนักวิเคราะห์ก็มองว่าน่าจะแย่กว่า Q4 ที่ผ่านมาอีกดังนั้นเนี่ยก็คือว่าตอนนี้ก็เลยว่าKC ก็เลยว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบกดดันก็คือทำให้ราคาร่วงลงมาได้ค่ะเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นแบบนี้นอกจาก3ข้อแล้วนะคะลูกหมูอาจจะต้องเขียนว่าเฮ้ยพยายามกรอบของกำไรขั้นต้นของ KCE อยู่ในช่วงระหว่าง22-25ใช่เมื่อไหร่ที่มันต่ำกว่า22เฮ้ยเราก็เวทแอนด์ซีนั่งดูไปก่อนแม้หุ้นจะเด้งขึ้นมาหรืออะไรก็อย่าเพิ่งไปสนใจแต่เมื่อไหร่มันเฮ้ยเราเช็คแล้วควอเตอร์นี้มันดันสูงมา25ละเริ่มกลับมาสู่สภาวะปกติแต่บางครั้งนะครูเอิญหุ้นมันไปก่อนใช่ผมกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะหุ้นน่ะมันไปก่อนมันไม่ทันใช่หุ้นมันไปก่อนงบมันกินมันออกพอกินมันออกนะครูเอิญมันไปแล้วอ่ะก็คือไอ้ GPM อ่ะคล้ายๆเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลลัพธ์
จาก3เคสแรกดีกว่าเคสแรกเรื่องการส่งออกเรื่องค่าเงินเรื่องทองแดงดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้ตามอ่ะผมแนะนำว่าตาม3ตัวแรกก่อนดีกว่าแล้วไอ้ตัว God Profit Margin หรือว่า GPM กำไรขั้นต้นเนี่ยเป็นตัวคอยรีเช็คว่าเหมือนตัวคอนเฟิร์มว่าเออมันดีขึ้นแล้วจริงดังนั้นจะตามก็คือว่าถ้าเกิดเราติดตามตัวเลขการส่งออกที่เขาประกาศออกมาเรื่อยๆนะครับเออถ้าตัวเลขอ่ะมันค่อยๆดีขึ้นเอออย่างเงี้ยก็น่าสนใจละแล้วก็ดูเรื่องของค่าเงินถ้ามันอ่อนลงไปสักหน่อยนึงนะไปแถวๆสักตอนนี้เท่าไหร่ไม่แน่ใจแล้วถ้าไปสัก 3-5 เงี้ยก็ถือว่าก็น่าจะโอเคตอนนี้33กว่า33ต้นๆนิดๆ33ก็ถือว่าก็พอโอเคก็ถือว่าเด้งจากข้างล่างขึ้นมาหน่อยละก็ถ้าไปสัก 3-5 ก็โอเคส่วนราคาทองแดงเนี่ยก็ตามเท่าที่ไหวครับถ้าเกิดว่าสมมติเราอ่านบทวิเคราะห์จริงๆผมแนะนำว่าอ่านบทวิเคราะห์ช่วยได้เพราะว่าคือไอ้ตัวเลขต่างๆพวกนี้เราไม่ต้องไปเหนื่อยหาเองนะนักวิเคราะห์เขาแปะในเปเปอร์อยู่แล้วซึ่งในบทวิเคราะห์เนี่ยสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตดูได้หมดเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครตามเพจเมาส์แล้วพูดกับคุณลูกหมูนะเมื่อวานเนี่ยมันมีฮอตอิชชูประเด็นนี้นะลูกหมูส่งประเด็นลงไปใส่หมดมันมีตัวย่อด้วยนะคะ GPM เนี่ยค่ะอย่างที่วันนี้ปุ๋ยก็เฉลยแล้วนะแล้วก็มีบทวิเคราะห์ของ3-4เจ้าก็ปะมาให้ดูด้วยน่ารักครับนะตามเพจพี่ลูกหมูเนี่ยก็ได้ข้อมูลครบเลยค่ะแล้วเราก็ตามว่าประเด็นอะไรที่เราวงอันนี้ค่ะเราก็สามารถจะช่วยได้ถ้าอ่านที่เดียวแล้วยังงงก็อ่านสัก2ที่น่าจะไม่งงละถ้างงก็อ่านอีกสัก3ที่สบายใจใช่นะคะทีนี้เนี่ยเวลาดูยอดขายกับกำไรขั้นต้นอ่ะกับการดูกำไรสุทธิอ่ะในธุรกิจแบบ KRC อย่างเงี้ยเราคิดว่าเราควรจะดูกำไรขั้นต้นหรือกำไรสุทธิดีอ่ะค่ะจริงๆผมแนะนำว่าให้ดูกำไรขั้นต้นก่อนจะสะท้อนภาพธุรกิจได้ดีกว่านะครับเพราะว่ากำไรขั้นต้นเนี่ยมันบอกถึงเรื่องของราคาขายปริมาณการขายแล้วก็หักด้วยต้นทุนอันนี้จะสะท้อนเนื้อแท้ของการทำธุรกิจอ่ะได้ง่ายกว่าส่วนกำไรสุทธิเนี่ยมันคือภาพรวมสุดท้ายเนี่ยมันจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าเรื่องค่าใช้จ่ายบริหารกำไรพิเศษรายได้พิเศษขาดทุนพิเศษมาเจือปนไอ้กำสุทธิเนี่ยมันต้องดูอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าตัวตั้งต้นที่ทำให้กำไรสุทธิดีอ่ะมันคือกำไรขั้นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าตัวแรกมันดีกำไรขั้นต้นมันดีไอ้ตัวกำไรสุทธิอ่ะเดี๋ยวมันก็ค่อยๆดีตามดังนั้นเนี่ยผมก็แนะนำว่าดูตัวแรกกำไรขั้นต้นก่อนดีกว่านะแล้วค่อยดูตัวอื่นเพิ่มเติมครับคุณเอิญคะไอตัวกำไรขั้นต้นเนี่ยคือมันสะท้อนถึงยอดขายในตัวธุรกิจเขาเพียวๆเลยใช่ไหมยอดขายลบต้นทุนต้นทุนใช่มันจะเป็นสองส่วนก็คือยอดขายและต้นทุนคือคราวนี้เวลาเราดูว่าบริษัทจะดีไม่ดีเนี่ยนอกจากดู GPM แล้วเดี๋ยวผมให้ตัวหนึ่งก็คือว่าเรื่องของรายได้ก็คือว่าถึง GPM เนี่ยส่วนใหญ่ถ้ารายได้มันดีขึ้นเนี่ยกำไรขั้นต้นเนี่ยมันมักจะดีขึ้นตามเพราะว่าค่าใช้จ่ายบางอย่างมันเป็นฟิกคอสอยู่ในนั้นน่ะดังนั้นเนี่ยพอรายได้มันเริ่มเยอะขึ้นใช่ไหมฮะก็คือทำให้อัตรามันดีขึ้นดังนั้นอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยมันก็จะบอกถึงคุณภาพของการเติบโตด้วยดังนั้นเนี่ยเวลาเราดูที่บริษัทจะโตเนี่ยก็คือว่าเอาตัวเลขง่ายๆก่อนเลยดีว่ายอดขายโตไหมยอดขายอะโตไหมเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยยอดขายโตไม่โตเนี่ยมันคือบอกปริมาณการโตแต่ไอ้ GPM เนี่ยมันบอกถึงคุณภาพในการโตดังนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกได้แล้วคนอยากได้ทั้งปริมาณแล้วก็คุณภาพในการโตก็คือว่าถ้าเกิดว่าหลักการง่ายๆก่อนว่าเราก็ดูว่ายอดขายมันโตขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ดูง่ายก็คือดูตัวเลขทาบกันก็รู้แล้วว่าคิวนี้โตกว่าคิวที่แล้วหรือโตกว่าปีที่แล้วเนี่ยเราก็ดูได้ตัวเลขมันดูง่ายแต่เราอ่ะควรต้องดูคุณภาพในการเติบโตด้วยซึ่งการดู GPM เนี่ยมันบอกถึงคุณภาพในการเติบโตได้ง่ายที่สุดแล้วดังนั้นเนี่ยก็คืออย่าง Q4 ของ KCE ที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ GPM เนี่ยมันหล่นมาเหลือ21กว่าทั้งที่จริงๆแล้วมันควรจะสัก22 23หรือช่วงดีๆ24 25แล้วก็ปรับปีที่ดีมากคือไปถึง26ได้ต้องคิดง่ายๆก่อนนะ 1% ของยอดขายเนี่ยถือว่าเยอะมากนะคือเขาขายยอดขายปีๆนึงเนี่ยก็หลักประมาณหลักประมาณ10,000เกือบ 20,000 ล้านโอ้ 1% ของ 20,000 ล้านนี่ก็ถือว่าเยอะมากคือการที่เขาทำ GPM เพิ่มได้สัก 1% เนี่ยจาก 10,000 ล้านนี่โอ้โหนี่มันก็เยอะเหมือนกันนะก็คือพอมันก็จะเทิร์นมาเป็นส่วนของที่จะกำไรที่จะเป็นกำไรในอนาคตได้ดังนั้นเนี่ยก็คือเวลาเราดูบริษัทจะโตเนี่ยก็คือดูทั้งปริมาณก็คือยอดขายอะโตแล้วก็คุณภาพในการโตของเขาอะก็คือ GPM สองอย่างทีนี้ความเสี่ยงของการดูงบ KCE ในธุรกิจเนี่ยค่ะมันมีประเด็นอื่นที่มันมีความเสี่ยงอะไรที่เราต้องติดตามด้วยไหมคะจริงๆมันก็จริงๆมันก็มีปีกย่อยอีกรายละเอียดเยอะแยะนะครับเพียงแต่ว่า3ประเด็นก็คือเป็น3ประเด็นหลักแต่ไอ้3ประเด็นหลักที่ผมเล่าไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเดายากต้องพูดก่อนว่าเราเดายากก็คือว่าณตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าการส่งออกเนี่ยเราก็ต้องเดา ว่าเดือนธันวาเรารู้ตัวเลขแล้วแต่เดือนมกราเรายังไม่รู้เราก็ต้องเดาต่อว่าเดือนมกราส่งออกมันจะดีไหมแล้วก็ค่าเงินบาทเราก็ต้องนั่งเดาทิศทางอีก
แล้วก็ราคาทองแดงก็ต้องเดาทิศทางอีกดังนั้นอ่ะ3ตัวของ KC เนี่ยเราต้องเดาหมดเลยมันก็จะยากตรงนี้ครับก็คือว่ามันก็จะพูดไงดีก็คือว่าการที่เราจะวิเคราะห์ KCE ให้แม่นๆเนี่ยก็ตอบผมตอบเลยว่ามันยากมากเพราะว่าทั้ง3ปัจจัยที่เป็นตัวพื้นฐานที่ทำให้เขาดีๆได้เนี่ยมันทำให้เดายากนิดนึงครับเอ๊ะแล้วไอ้ส่วนเรื่องของธุรกิจยอดขายหรือการที่เขาลงไปลงทุนแล้วเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยในสักควอเตอร์3หรือควอเตอร์4อ่ะมันมีการที่มีข่าวว่าเขาไปรันธุรกิจแล้วมันมีเวสหรือเสียหายไปเยอะอ่ะอย่างเงี้ยมันจะไปอยู่ในของต้นทุนนะแล้วยอดขายเนี่ยตัวธุรกิจเราก็ต้องดูด้วยเหมือนกันนะคะว่ายอดขายเขาต่อเนื่องไหมหรือขาดชิปหรือขาดอะไรพวกนี้ค่ะเพื่อนใช่ครับก็คืออย่างถ้าเกิดว่าเขาผลิตแล้วเวสเนี่ยก็คือทำให้ต้นทุนเขาสูงขึ้นพอต้นทุนสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะท้อนมาใน Gross Profit Margin หรือว่า GPM ดังนั้นเนี่ยการที่ GPM เขาดรอปเนี่ยก็อาจจะด้วยของต้นทุนก็สูงขึ้นด้วยหรือว่าเขาผลิตแล้วไม่ได้ดีดังเดิมหรือมีเวสเกิดขึ้นก็เป็นไปได้และนี่คือประเด็นหนึ่งที่ทำให้แบบ Gross Profit เขายังไม่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องคอยติดตามว่าเขาอะนะครับ cost profit เขาอะจะเป็นแนวโน้มยังไงได้บ้างอันนี้ก็คือว่าถ้าเราลองงบหน่อยเนี่ยก็จะพอมั่นใจขึ้นว่าcost profit มันเริ่มดีขึ้นแล้วนะอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราติดตามปัจจัยภายนอกหรือว่าฟังบทวิเคราะห์เนี่ยมันก็ทำให้เราติดตามได้เร็วขึ้นเนื่องจากว่า KCE อ่ะเขาเหมือนจะไม่ได้มาอัปเดตนะถ้าผมลองเซิร์ชดูแล้วเหมือนจะไม่ได้มาอัปเดตพอไม่ได้มาอัปเดตเสร็จปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เราจะรับข้อมูลจากทางบริษัทโดยตรงเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะก็คือแต่ก็ยังดีที่ว่ามีนักวิเคราะห์ติดตามเยอะนะครับก็เลยทำให้เราสามารถที่จะพอดูข้อมูลนะครับเพิ่มเติมจากนักวิเคราะห์ได้ค่ะก็ถ้าเป็นลูกหมูนะลูกหมูมองนี้ควรถ้าสมมติเนี้ยเราตามทั้ง3เหตุผลในฟันเดเมนทัลนะแล้วก็ถ้าเกิดเทคนิคอลเนี่ยเกิดมันมีอะไรที่มันเฮ้ยอยู่ๆมันวูบวาบขึ้นมาอะไรเงี้ยคุณอาจจะเล่นในเชิงของเทคนิคอลก่อนแต่ให้ในใจรู้ว่าเฮ้ยฉันยังไม่รู้ข้อมูลจริงๆเลยนะว่ามันดีหรือเปล่าได้ครับจริงๆผมว่าก็เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันเพราะว่าการดูเทคนิคอลเบื้องต้นประกอบเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ถ้าพูดตามตรงก็คือว่าการที่จะกลับตัวมาได้ก่อนเนี่ยก็คือมันมาก่อนที่จะตัวเลขสะท้อนอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องมีคนที่มีข้อมูลหรือว่าทราบปัจจัยบางอย่างเนี่ยก็คือว่าเขามาดักซื้อไว้ก่อนเป็นเรื่องธรรมชาติในตลาดหุ้นแล้วเพียงแต่ว่าถ้าลงทุนตัวไหนเราลงทุนหุ้นตัวไหนเช่นเราลงทุนหุ้น KC เนี่ยเราควรจะต้องแบบรู้ปัจจัยตรงเนี้ยติดตามก่อนบ้างไปได้ก่อนแต่ว่าในเชิงเทคนิคตอนนี้ยังแบบว่าคล้ายๆยังลงไม่สุดนะคะอย่ายื่นมือไปรับเดี๋ยวลิดมีดสั้นนะคะลิดมีดมันสั้นมันบินมันทะลุฝ่ามือไปเลยเป็นไปได้แอบจะลำบากนะคะท่านผู้ชมค่ะนะคะอ่ะทีนี้สำหรับ KCE นะคะคุณเอิญจะมีประเด็นอื่นที่จะเสนอไหมเพราะว่าหนูมีคำถามอีกตัวนึงคือปตท.สผ. PTTEPเพราะนางก็หลุดมาพอสมควรสำหรับของ KCE ส่วนตัวผมน่าจะเล่าหมดแล้วเพราะว่า KCE จะค่อนข้าง KCE กับสผ.เนี่ยจะค่อนข้างเข้าใจง่ายนิดเพราะว่าเรามีบทวิเคราะห์เขาเรียกว่ามีตัวช่วยดีกว่าเรามีบทวิเคราะห์ที่ทำให้เราสามารถเนี่ยที่เราจะติดตามได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดว่าสมมติเราสงสัยประเด็นไหนอยากรู้ว่าตัวนี้เขามีประเด็นอะไรเนี่ยนะครับเราสามารถบทวิเคราะห์ช่วยได้นะครับก็สำหรับ KCE ก็ต้องเขาเรียกไงเอาใจช่วยนะครับให้ Q1 สามารถพลิกกลับมาได้แต่ถ้าเกิดจะไปฟังจากบทวิเคราะห์แล้วเนี่ยที่เขาไปฟังจากผู้บริหาร MIT ก็ Q1 ก็ถือว่ายังเหนื่อยอยู่แต่ก็คือเขาเรียกว่าน่าจะกลับมาได้หลังQ2 หรือก็ครึ่งปีของปีนี้ได้ดังนั้นเนี่ยคือจริง KC ก็ถึงไม่ได้แบบไปแล้วไปเลยนะครับก็คือว่าเดี๋ยวก็คงกลับมาได้เป็นเรื่องปกติของเขานะคะงั้นท่านผู้ชมใครจะคิดจะซื้อ KCE ก็ดูก่อนสำหรับคนมีอยู่แล้วเนี่ยแล้วยังขาดทุนไม่มากก็ลองวางกลยุทธ์ดูว่าเราจะทำยังไงเพราะว่าเราอาจจะต้องเก็บเขาไว้อีกอยู่กับเรานานๆทั้ง3เดือนนะคะแล้วรอดูต่อไปอันนี้ก็ลองตามดูนะคะสำหรับ KCE ตัวมีท่านผู้ชมถามปตท.สผ.เข้ามานะคะมีประเด็นของสผ.ที่คุณเอิญอยากจะมีอะไรเสนอไหมคะเพราะว่าอยู่โอ้ยราคาหุ้นก็ตกมาพร้อมราคาน้ำมันเลยเนอะโอเคนะครับเดี๋ยวผมเล่าสอผอให้ฟังนิดนึงก็คือว่าสอผอเนี่ยก็ถ้าเราไปอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยงบ Q4 ที่ประกาศออกมาก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ได้แย่นะก็ถือว่าคุณภาพกับ KCE ประกาศงบ Q4 ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่สอผอเนี่ยประกาศงบ Q4 ดีแต่ปัญหาคือว่าพอ Q4 ดีเสร็จปุ๊บแล้วทำไมราคามันยังลงอีกนะฮะคือจริงๆแล้วอ่ะเราไปดูโครงสร้างรายได้ของสผ.ก่อนว่าสผ.โครงสร้างรายได้เขามีอะไรบ้างนะครับก
ก็สผ.หลายท่านอาจจะเดาว่าเป็นน้ำมันให้ถามให้เดาว่าสำรวจว่าสผ.เนี่ยคือน้ำมันหรือแก๊สเยอะกว่าสผ.สำรวจเป็นสำรวจน้ำมันหรือแก๊สเยอะกว่าท่านผู้ชมลองเดามาเนี้ยเราเดาคร่าวๆว่าแก๊สเยอะกว่าละกันพี่หมูพี่ลูกหมูถือว่าตอบถูกต้องนะแปลว่าศึกษามาแล้วนี่มีข้อมูลคืออย่างก็คือว่าจริงๆแล้วสผ.เนี่ยเขาจะมีทั้ง2ส่วนคือราคาแก๊สกับราคาน้ำมันที่เกี่ยวข้องกับเขาดังนั้นเนี่ยคือถามว่างบ Q4 ออกมาโอเคไหมมันก็โอเคพี่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปดูสไลด์อัปเดตของสผ.เนี่ยนะครับเขาจะให้ภาพของราคาแก๊สราคาน้ำมันในอนาคตไว้ให้คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาแก๊สราคาน้ำมันเนี่ยมันสูงผิดปกติไปนิดนึงที่ผ่านมาจากโควิดหลังโควิดเนี่ยนะใช่เพราะว่าเราจำเรื่องสงครามยูเครนรัสเซียได้เนาะจำได้เมื่อปีที่แล้วนั่นแหละครับก็คือปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็คือราคาน้ำมันเนี่ยมันสูงกว่าปกติไปก็เลยทำให้ถ้าเกิดเราไปดูงบสผ.เนี่ยก็แปลว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือปีของห้างงบออกแล้วนะก็งบเขาดีอยู่แล้วพี่แต่ว่าปีถัดไปเนี่ยเขาก็ให้เอาลุกว่าราคาแก๊สราคาน้ำมันเนี่ยมันอาจจะโดยภาพยาวๆนะครับมันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนกับปีที่แล้วก็คือเอาเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งปีดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายๆคือทั้งปีที่แล้วอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงแต่พอมาเป็นปีนี้อ่ะราคาน้ำมันอาจจะไม่ได้สูงเท่าปีที่แล้วดังนั้นเนี่ยก็คือว่าหุ้นเนี่ยมันก็เรียกอนาคตเช่นเดียวกันก็คือว่าพอเรามองไปในอนาคตกำไรของสผ.มันก็จะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็เลยเป็นที่มาว่าของสผ.เนี่ยก็คืออาจจะยังไม่ได้เป็นจุดที่ราคาจะเขาเรียกว่ากลับเป็นขาขึ้นนะคือดังนั้นเนี่ยพี่การเล่นของสผ.ถ้าจะเอาแบบง่ายๆเบสิกเลยนะคือคนเล่นสผ.เนี่ยผมว่าคงไม่ได้แบบเก่งกำไรแบบหวือหวาอะไรมากเพราะราคาหุ้นคงไม่ได้เก่งกำไรมันขนาดนั้นนะถ้าจากสังเกตราคาสผ.เนี่ยวิธีการหลักการง่ายๆคือว่าถ้าช่วงไหนราคาน้ำมันมันตกเยอะก็คือแปลว่ามันจะกดดันราคาของสผ.ใช่ไหมช่วงนั้นเนี่ยเราควรแบบเฮ้ยไปดูซิว่าสผ.มันคุ้มไหมถ้าถ้ารู้สึกว่าคุ้มค่าก็อาจจะพิจารณาเข้าไปศึกษาลงทุนอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปรอว่าน้ำมันเนี่ยมันมีวันถูกแล้วมันก็มีวันแพงใช่ไหมเราก็ถือวันที่ราคาน้ำมันมันถูกแล้วก็ไปรอวันที่มันแพงแล้วก็ไปขายแพงๆให้เขาเนี่ยหลักการเล่นของสผ.เนี่ยผมว่าประมาณนี้ต้องเป็นเขาเรียกไงคนจะเล่นสผ.เนี่ยก็ต้องเป็นรุ่นใหญ่รอได้นิดนึงอะไรประมาณนี้รุ่นใหญ่ขอบคุณรุ่นนี้เล่นได้ไหมคะเพื่อนมีเล่นได้รุ่นใหญ่ใจปั้มเงินหนาเล่นได้อะไรประมาณนี้ผมว่าเงินเย็นด้วยนะคะเงินเย็นใช่ต้องเล่าว่าจริงๆเราเล่นแบบนั้นนะคือตอนนี้สมัยก่อนเราเลือกเล่นปตท.แต่ตอนหลังไม่เอาละเพราะปตท.นี่นั่งไม่ไปไหนเลยว่างๆจะให้กูเอ่ยมาแถลงงบปตท.หน่อยเอ๊ะทำไมไม่ไปไหนอะสผ.เนี่ยเวลาหุ้นน้ำมันตกๆเนี่ยเราก็จะเลือกเก็บสผ.ไว้พอน้ำมันขึ้นเราก็จะขายใช่เพราะแต่วันเนี้ยผมว่าสผ.เล่นแบบที่พี่ลูกหมูเล่าอ่ะมันค่อนข้างง่ายกว่าแล้วก็ใจง่ายกว่าคือถามว่าถ้าจะวิเคราะห์ลึกๆได้ไหมมันก็วิเคราะห์ลึกได้พี่แต่ว่าถ้าเกิดเรามีข้อมูลสำคัญอันนึงคือว่าถ้าเกิดเราเอาราคาของสผ.เนี่ยไปทาบกับราคาน้ำมันมันแทบจะเป็นเส้นเดียวกันเลยเส้นเดียวกันใช่ดังนั้นเนี่ยก็เหมือนให้อารมณ์เหมือนเล่นสผ.เหมือนแบบเฮ้ยช่วงนั้นน้ำมันถูกๆอ่ะแล้วแบบโอ้ช่วงนี้น้ำมันมันถูกมากเลยอะไรเงี้ยราคามันถูกเนี้ยเราก็เข้าไปรอแล้วก็ถือเย็นๆรอหน่อยแล้วพอช่วงไหนแพงเราก็ไปขายแค่นั้นเองแล้วจริงๆลูกหมูหยุดซื้อสผ.มาตกก็ไม่ซื้อนะคะตั้งแต่เดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเพราะว่าเหมือนราคาน้ำมันมันจะลงเราก็เลยหยุดเล่นทีนี้สิ่งที่เมื่อกี้ครูเอิญพูดลูกหมูชอบประเด็นนี้เอ๊ะงบมันออกมาดีเลิศประเสริฐศรีดีมากเลยหุ้นตกเพราะเหตุผลชัดเจนมากคือหุ้นมันมองในอนาคตถูกไหมใช่แล้วครับงั้นน้ำมันที่ขึ้นมาเนี่ยรับรู้หมดเรียบร้อยสงครามรับรู้หมดจบทุกสิ่งอันใช่รับรู้หมดแล้วค่ะประเด็นนี้ลูกหมูลืมคิดนะว่าโอเคทำไมสผ.มันถึงร่วงมันมองให้อีกเคสหนึ่งด้วยนะ IRPC ผู้เอิญงบออกมาติดลบเลยงบออกมาไม่สวยแต่หุ้นเด้งอ๋อสำหรับพวก ARPC เนี่ยเกี่ยวกับพวกปิโตเคมีแล้วกันผมมองภาพรวมๆไม่ว่าจะเป็นปิโตเคมี PTGC เอ่ยก็ตามหรือว่า IVL เอ่ยก็ตามเนี่ยนะครับก็คืองี้ก็คือว่ามันจะตรงข้ามกับพวกสผ.เลยนะก็คือว่าถ้าตอนน้ำมันดีเนี่ยปิโตมันจะไม่ค่อยดีเพราะว่าน้ำมันมันจะเป็นต้นทุนของปิโตเคมีดังนั้นเนี่ยมันก็จะค่อนข้างสวนกันคือแปลว่าปีที่แล้วราคาน้ำมันสูงใช่ไหมสผ.ดีแล้วก็พวกปิโตเคมีไม่ค่อยดีแต่พอตอนนี้มันเหมือนจะกลับกันแล้วราคาน้ำมันก็จะเริ่มเป็นขาลงดังนั้นเนี่ยไอ้พวกปิโตเคมีเนี่ยสเปรดก็คือว่าส่วนต่างของราคาเขาอ่ะเขาก็จะเริ่มดีขึ้นดังนั้นเนี่ยคือถึงIRPC งบก็ไม่น่าจะดี
GC ก็อาจจะไม่ดี IVL ก็อาจจะไม่ดีเพราะมันก็เห็นอยู่แล้วว่าปีที่ผ่านมาเป็นยังไงเนาะแต่คราวนี้เนี่ยเขามองว่าเฮ้ยไอจุดที่ไม่ดีอ่ะมันถึงจุดบอททอมแล้วก็คือเราดูจากราคาน้ำมันที่เป็นต้นทุนอ่ะก็คือราคาน้ำมันมันเริ่มแบบที่จะเปลี่ยนทิศทางแล้วอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยก็คือว่าพอต้นทุนของเขาของปิโตรเคมีเขาถูกลงก็คือว่าเวลาเขาไปขายของเนี่ยเขาก็จะได้ส่วนต่างของกำไรที่ดีขึ้นก็คือภาพก็จะเริ่มสดใสขึ้นก็ตรงข้ามกับสผ.นะฮะประมาณนี้มันก็มองอนาคตอีกนะท่านผู้ชมใช่ลงทุนหุ้นก็ต้องมองอนาคตที่ผ่านมามันแย่แล้วฉันผ่านแย่มาแล้วตอนนี้ต้นทุนฉันเนี่ยจะลดลงแล้วฉันจะขายของได้มากขึ้นนะมันก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยลองเทอมโอ้วันนี้ได้ภาพอนาคตเยอะมากนะต้องบอกเลยได้ภาพอนาคตมาบางทีเราเล่นอยู่กับปัจจุบันมากท่านผู้ชมเราบอกเอ้ยเดี๋ยวงบออกมาดีทำไมหุ้นตกอันนี้ค่ะเราบอกว่าจริงๆแล้วหุ้นราคาหุ้นมันสะท้อนอนาคตไปค่อนข้างเยอะโอ้วันนี้ดีต้องบอกว่าสำหรับข้อมูลนะคะท่านผู้ชมคิดว่าถ้าชอบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะในรายการนี้ต้องบอกว่าครูเอิญมาแบบว่าเขาเรียกว่ามาสแกนเนาะสแกนให้เราชัดขึ้นในภาพเนาะว่าเราจะลงทุนกับงบเนี่ยมันจะสอดคล้องกับการลงทุนยังไงเราจะดูแล้วเราจะต้องทำยังไงบ้างในวางการวางกลยุทธ์โอ้วันนี้เวลาหมดเวลาเราใช้เวลาก็เกือบชั่วโมงเลยนะครูเอิญค่ะนะคะก็ถือว่าเมามอยกันมันมากท้ายสุดค่ะของชั่วโมงวันนี้เดือนนี้เลยงานใหญ่จะฝากอะไรวันนี้เดือนแห่งความรักด้วยเพื่อนก็สำหรับเดือนนี้ก็เดือนแห่งความรักก็คือเป็นช่วงที่งบปีออกพอดีเลยก็ฝากล่าสุดว่าคือตอนช่วงระหว่างงบออกเนี่ยก็เป็นช่วงที่สำคัญช่วงหนึ่งก็คือเป็นช่วงที่เราจะเห็นภาพรวมของงบของเขานะครับแล้วก็จะได้มองไปภาพปีภาพต่อไปว่าแล้วมีกิจการไหนน่าลงทุนบ้างนะครับก็เดือนแห่งความรักขอให้ทุกท่านนะครับเขาเรียกไงประสบความสำเร็จในการหาหุ้นที่ดีนะเจอหุ้นที่ดีเป็นหุ้นที่เด้งในปีนี้นะครับตลอดปีเลยครับผมนะคะอันนี้ค่ะชอบนะคะเจอหุ้นเหมือนเจอเนื้อคู่นะคะเจอหุ้นดีรักกันอยู่กันนานอุ้ยร่ำรวยเลยค่ะอันนี้ค่ะเราก็ขอมอบบารานี้ให้นะคะเอาละค่ะเวลาหมดเวลานะคะรายการเมาเรื่องหุ้นกับคุณลูกหมูเราจะเจอกันวันพฤหัสหน้านะคะอย่าได้พลาดนะคะแล้วครูเอิญจะมาหาเราทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งนะคะวันนี้เราสองคนกล่าวคำว่าสวัสดีไปพร้อมๆกันเลยดีไหมคะเพื่อนได้เลยครับนะคะหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีครับลาก่อนค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับ